ับทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุเครนก่อสร้างถล่มใส่หลังคาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเครนดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะเครนรื้อถอนแต่เป็นเครนต่อเติมคือมันจะมีลักษณะที่เป็นแขนยกของขึ้นลงนะครับซึ่งเครนต่อเติมเนี่ยเขาจะมีลิมิตน้ำหนักกำหนดหรือระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าไอ้ระบบอันเนี้ยมันทำงานหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าปกติดีนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้อาจจะเกิดจากคนขับเครนประมาททำให้เกิดช็อกโหลดหรือว่าระบบอาจจะติดขัดกลางคันทำให้เครนเกิดหงายหลังขึ้นมาได้ลองไปฟังเสียงดูครับก็จะเข้าไปทำนะโดยการตัดชิ้นส่วนนะก็โดยการตีสลักแหละตามข้อต่อของเขานะครับไม่ได้ใช้แก๊สใช้ไฟอะไรแต่ประการใดก็คือตัดปกติแล้วก็ใช้เครนจะหลุดร่วงลงมาข้างล่างได้นะเพราะยังห้อยอยู่เลยนะเพราะนั้นต้องเคลียร์ในจุดนี้ก่อนด้านนายอเนกสิริพานิชกรประธานสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครได้สั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็สั่งเคลียร์พื้นที่โดยรอบเนื่องจากว่าวัสดุต่างๆยังมีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้อีกครับจะต้องมีการแจ้งนะครับให้ท้องถิ่นรับทราบคำว่าแจ้งก็หมายถึงว่าจะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัยเราไม่มีกฎหมายนะครับในเรื่องของการควบคุมการติดตั้งเครนนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่คณะกรรมการควบคุมอาคารของกรมโยธาตัวแขนนะครับซึ่งต้องเอาลงก่อนนะครับและส่วนที่สองก็คือตัวแผ่นนะครับแผ่นข้างล่างต่างๆแล้วลงมาด้านนายไทยวุฒิขันแก้วรองผู้อำนวยการสำนักโยธากรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่าขณะนี้ทางเจ้าของโครงการก่อสร้างเนี่ยมีความผิดแน่นอนแล้วแหละมีความผิดตามกฎหมาย2ข้อหาก็คือฝ่าฝืนคำสั่งระงับการก่อสร้างและความผิดฐานปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตเพราะว่าเขาสั่งให้มีการระงับการก่อสร้างไปตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเจ้าของโครงการก่อสร้างโรงแรมก็คือบริษัทบางกอก Hospitality จำกัดเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างโรงแรม River Garden ด้วยก็ได้ออกมาแถลงขอโทษและบอกว่าพร้อมรับผิดชอบเยียวยาทั้งหมดนะคะสำหรับน้องๆที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของคดีก็ว่ากันไปครับส่วนเรื่องคดีความตำรวจสน.บางรักแจ้งข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัสต่อนายภัทรเกียรติสนธิเดชกุลอายุ26ปีวิศวกรคุมงานและชาวกัมพูชาที่เป็นคนขับรถเครนนะครับซึ่งทราบว่าได้หลบหนีตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นขณะที่6บริษัทที่เกี่ยวข้องได้รับการประสานติดต่อเข้ามาให้ถ้อยคำหนึ่งแห่งแต่ยังไม่ปรากฏตัวถ้าหากว่าไม่มาในวันนี้ก็จะทยอยออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับส่วนอาการบาดเจ็บของนักเรียนที่ยังพักรักษาตัวอีกหนึ่งคนในแพทย์สมพงษ์ตันจริยาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์บอกว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วน้องพูดจาโต้ตอบได้สภาพจิตใจถือว่าดีนะครับแล้วก็จากการเอ็กซเรย์สแกนสมอง3รอบก็ไม่พบว่ามีเลือดออกแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก1สัปดาห์เฝ้าระวังการติดเชื้อจากภายนอกแต่อาการของน้องก็ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนการซ่อมแซมอาคารที่เสียหายของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ที่จะต้องนำสิ่งก่อสร้างที่ติดบนหลังคาออกให้หมดทางผู้ประกอบการคาดว่าน่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ1สัปดาห์ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนก็เลยประกาศหยุดเรียนวันที่20 21มิถุนายนและจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งในวันที่24มิถุนายนคือวันจันทร์หน้าครับ